นุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยูโกรวีกรุง CD Organizer โปรแกรมบัญชีที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งนักบัญชีและผู้บริหาร 02-731-3755ตอนนี้เข้าสู่รายการ Smart Money นะคะรายการที่จะช่วยต่อยอดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับคุณผู้ชมค่ะกับดิฉันวรวรรณตินาราและทีมงาน Money Channel นะคะสำหรับในวันนี้ค่ะต้นเดือนของพฤษภาคมแล้วนะคะเพ้อแป๊บเดียวผ่านไป4เดือนเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเดือนพฤษภาคมมันจะมีกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปเจอกันได้นะคะกับมุมมองของทางพี่ลุงหมูหรือคุณณัฐมนต์บุญสนองนั่นเองค่ะจะมาบอกให้เห็นจริงๆนะคะว่ากลยุทธ์ที่เคยใช้เมื่อเดือนเมษายนเนี่ยพอเข้าสู่เดือนพฤษภาคมแล้วต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องอะไรบ้างติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะแต่สำหรับตอนนี้ไปติดตามสาระดีๆที่นำมาฝากกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะนักลงทุนทั้งหลายเคยมีปัญหาไหมคะว่ามีเป้าหมายแล้วไม่รู้จะลงทุนอย่างไรในวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการจัดพอร์ตกองทุนรวมนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในช่วงของ Smart Planning วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องจัดกองทุนตามเป้าหมายง่ายนิดเดียวนักลงทุนหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะในการลงทุนในกองทุนรวมทำไมเราจะต้องมีการทำ asset allocation อีกเพราะในตัวของกองทุนรวมเองเนี่ยก็ได้มีการจัดสรรเงินลงทุนมากกว่า1ประเภทของตราสารอยู่แล้วนะคะแต่ในความเป็นจริงก็คือในตราสารที่กองทุนรวมไปลงทุนเนี่ยเขาก็จะลงทุนตัวหลักๆของตามนโยบายของตราสารนั้นนะคะทำให้ผลตอบแทนหรือแม้กระทั่งความเสี่ยงก็จะเป็นไปในทำนองเดียวกันกับการที่คุณลงทุนด้วยตัวเองอย่างเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ก็จะมีความเสี่ยงหรือผลตอบแทนใกล้เคียงกับที่คุณไปลงทุนในตัวตราสารหนี้เองนะคะกองทุนรวมตราสารทุนก็จะมีผลตอบแทนและก็ความเสี่ยงไปในทิศทางเดียวกับที่คุณลงทุนในหุ้นโดยตรงนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือในกองทุนรวมเนี่ยคุณไม่ต้องมานั่งเลือกหลักทรัพย์ด้วยตัวเองแล้วคุณก็ไม่ต้องมากังวลว่าเอ๊ะถึงเวลามันควรจะซื้อหรือควรจะขายผู้จัดการกองทุนจะทำหน้าที่นี้ให้คุณนะคะในการลงทุนนะคะสิ่งที่จำเป็นและก็ที่จะประสบความสำเร็จได้ง่ายที่สุดก็คือในการทำ asset allocation ก่อนอื่นอยากจะให้มาดูว่าการทำ asset allocation มีผลยังไงกับพอร์ตการลงทุนของเรานะคะสมมตินะคะว่าถ้าคุณต้องการลงทุนด้วยเงิน1ล้านบาทบอกว่าอีกสัก10ปีคุณถึงจะใช้เงินก้อนนี้แล้วคุณจัดพอร์ตการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ 8% คุณลงทุนในตลาดเงินอยู่ที่ 10% ตราสารหนี้ 30% แล้วก็ตราสารทุน 60% จะทำให้ผลตอบแทนของคุณเนี่ยถ้ามันเป็นไปตามเป้าหมายคุณจะได้ประมาณ 8% ต่อปีแต่ถ้าเกิดโชคร้ายนะคะวันดีคืนดีตลาดหุ้นร่วงกองทุนหุ้นมันก็ต้องร่วงตามไปด้วยเป็นเรื่องปกตินะคะสมมุติว่ามันร่วงไปสัก 20% ผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนของคุณจะติดลบเพียงแค่ 10% เพราะคุณจะมีรายได้จากตลาดตราสารเงินและตราสารหนี้เข้ามาช่วยด้วยนะคะในทำนองเดียวกันค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าตลาดทุนเกิดดีงามเลิศเลอไปอยู่ที่ 20% อย่างนี้นะคะผลตอบแทนทั้งพอร์ตการลงทุนของคุณก็จะอยู่ที่ 13% นะคะเพราะคุณก็จะได้ในส่วนของทั้งตลาดทุนเองตราสารหนี้แล้วก็ตลาดเงินเองนะคะในพอร์ตการลงทุน1พอร์ตที่เราคุยกันเมื่อกี้นะคะไม่ได้หมายความว่านักลงทุนจะเลือกแค่1พอร์ตการลงทุนที่ชอบที่สุดแล้วก็ใช้มันทุกเป้าหมายนะคะเพราะในความเป็นจริงในการลงทุนของเราเนี่ยเราลงทุนเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายแต่ละคนก็มีแต่ละเป้าหมายถูกไหมคะในแต่ละเป้าหมายของเราก็ยังมีความสำคัญไม่เท่ากันอีกในความสำคัญนั้นก็มีระยะเวลาที่ไม่เท่ากันอีกไม่ว่าจะสั้นหรือจะยาวหรือจะเป็นระยะกลางเพราะฉะนั้นเนี่ย1พอร์ตการลงทุนไม่ตอบสนองทุกเป้าหมายนะคะเพราะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำเป็นอันดับแรกก่อนที่คุณจะมาจัดพอร์ตการลงทุนคือคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณต้องการอะไรนะคะโดยคุณจะต้องกำหนดเป้าหมายของคุณมาก่อนอย่างเช่นสมมตินะคะอยากจะได้เงินสัก20ล้านตอนอายุ60นะคะอายุ60อยากได้เงิน20ล้านอย่างเงี้ยหรืออยากจะเก็บเงินแต่งงานภายใน5ปีสัก5แสนเนี่ยคุณต้องกำหนดมาก่อนคุณมีเป้าหมายอะไรคุณก็กำหนดมาพอคุณกำหนดมาเสร็จเรียบร้อยคุณก็มาติดดาวให้มันนะคะตัวไหนมีความสำคัญมากคุณก็ใส่ไปสำคัญมากที่สุดสำคัญรองลงมาลองลดหลั่นกันลงมาหรือแม้กระทั่งอาจจะไม่สำคัญเลยแต่เป็นแค่ความต้องการนะคะหลังจากที่เราติดดาวให้มันเสร็จแล้วเราก็มาแบ่งตามระยะเวลาระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่อที่เราจะได้จัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเลือกพอร์ตการลงทุนโดยที่พอร์ตการลงทุนสำหรับที่มีความสำคัญมากๆเลยเนี่ยไม่มีไม่ได้แล้วก็ถ้าเกิดสมมติไม่มีเนี่ยนะคะมันจะมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตเนี่ยมันก็จะทำให้การใช้ชีวิตยากลำบากคุณก็ต้องใช้พอร์ตการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างเช่นกองทุนการศึกษาการบริหารเงินช่วงเกษียณอายุนะคะพอร์ตความเสี่ยงระยะกลางก็อาจจะต้องใช้สำหรับเป้าหมายที่มีความสำคัญแต่อาจจะไม่มากเท่าไหร่อาจจะไม่ทำให้เดือดร้อนนะคะแต่ว่า
มันจำเป็นต้องมีคุณก็ต้องใช้พอร์ตลงทุนระยะกลางนะคะส่วนพอร์ตที่มีความเสี่ยงสูงเลยคุณก็อาจจะใช้ในส่วนของที่มีการบริหารเงินที่มันยาวๆเกิน7ปีขึ้นไปเพื่อลดความเสี่ยงหรือเป็นพอร์ตที่ไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากมายนะคะถ้าคุณจัดพอร์ตแล้วถ้าคุณมีการตั้งเป้าหมายแล้วก็จัดพอร์ตให้มันสอดคล้องกันความสำเร็จในการลงทุนก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จในการลงทุนนะคะสวัสดีค่ะ